ปฏิบัติท่ารำจะเห็นว่าท่ารำบางท่าก็เป็นท่าง่ายๆที่เราสามารถนำไปใช้สำหรับเด็กได้แต่ท่ารำใดๆที่สมมุติว่าเราไปใช้กับเด็กแล้วเนี่ยเด็กไม่สามารถทำได้เราก็สามารถดัดแปลงได้โดยเฉพาะในบางเพลงที่เด็กไม่สามารถใช้มือในการจีบหรือว่าตั้งวงได้เราสามารถใช้อุปกรณ์มาทดแทนเช่นรำดอกบัวเราก็ใช้ให้เด็กถือดอกบัวแทนในการที่จะจีบอันนี้เป็นต้นนะคะก็จะง่ายขึ้นและอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเป็นการนับ1 2 3แล้วกระทุ้งข้างหลังถ้าเด็กเล็กๆไม่สามารถทำได้เราก็สามารถให้เด็กย่ำเท้าตามจังหวะได้โดยที่ไม่ต้องนับ1 2 3 4อย่างนี้เป็นต้นค่ะThank you.
วิ่งเป็นแถวจริงนับฉันขยับครบม้าด้วยคนกลับกลับกลับครบม้าเราชอบกลับกลับกลับวิ่งเป็นแถวจริงนับฉันขยับครบม้าด้วยคนมา